สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสงสัยจะเมื่อยครับสงสัยจะเมื่อยก็ตอนย่ำไม่ติดนะครับตอนนี้เขามาลูบเทือกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอารถไถฟอร์ดนะครับรถไถใหญ่มาดึงนะครับเขาบอกว่านาแถวนี้ไม่ลมแสดงว่าอาจจะมีร่องเก่านะครับล้างเก่าแล้วก็ดึงดินไปกบมาทำให้ติดลมได้เขาเรียกแถวอะไรเนี่ยแถวนี้ทุ่งอะไรทุ่งพิงหลังโรงช้างครับพิจิตรนะครับแล้วมาคันเดียวซะด้วยเลยต้องเอารถไถใหญ่มาดึงนะครับไม่มีรถมาดึงกำลังไปเอาโซ่อยู่นะครับเพราะว่าอยู่กลางทุ่งเลยไกลมากนะครับท่านผู้ชมแต่รถมาแล้วครับรถไถใหญ่มาแล้วใช้รถไถใหญ่ดึงนะครับไม่เมื่อยครับไม่เมื่อยพักผ่อนสักหน่อยแสดงว่าต้องดึงดินมาแน่ๆครับดึงดินมากบรางเก่านะครับแล้วก็ติดเองซะเลยนี่นะครับใช้กล่องรูปกำลังจะรูปโอ้โหค่อนข้างจะลึกนะครับจมรอเลยอย่างนี้ไม่ต้องดิ้นนะครับดิ้นจมนะครับพักผ่อนไปก่อนเจ้าของกำลังไปเอาโซ่นะครับตอนย่ำไม่ติดนะครับมาติดตอนรูปเถือกซะแล้วนี่นะครับลักษณะนาทั่วไปนะครับแต่ก็บอกว่าถ้าหน้าฝนนี่หน้าน้ำนี่ท่วมแน่ๆครับแถวนี้ท่วมหมดเลยก็จะได้ทำกันตอนนี้แหละครับนี่ครับรถดึงมานะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับรถดึงมาแล้วครับก็เตรียมพร้อมนะครับรอแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปดึงเลยนะใช้รถไถใหญ่ลงไปดึงเลยนะครับท่านผู้ชมเร็วแล้วนะครับนี่เอาไปด้านหน้าดันให้ด้วยไม่ลมจริงๆครับท่านผู้ชมไม่ลมจริงครับที่มันหน้าลมก็ไปเอาโซ่มาเรียบร้อยครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราไปกันเดี๋ยวจะออกมาแบบไหนนะเรามาดูกันก็กำลังทำทางอยู่นะครับโอ้แข็งจริงครับแข็งจริงก็กำลังหาโซ่ที่ร้อยโซ่อยู่นะครับแล้วก็ไปมัดที่ผานเอาหัวโซ่เข้าไปได้ต้องติดเครื่องด้วยนะแล้วไปติดพี่ดึงไม่ขึ้นหรอกก็โซ่สั้นไปหน่อยครับเดี๋ยวไปเอาอีกเส้นมาต่อนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับกำลังเตรียมโซ่อยู่โซ่มันสั้นไปต้องต่อโซ่นะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้ระยะตัวที่บิดไปนะครับเราจะต้องหันหน้าไปทางตามรถไถนะครับต้องบิดด้วยนะครับร้อยสลักที่หางพอดีนะครับอ
็เดี๋ยวต้องทำการติดเครื่องช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวจะปลดกระดานทิ้งนะครับเพราะว่ามันจะเกะกะนะครับท่านผู้ชมเริ่มแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับใช่นะครับลอยเข้าลากดินมากบนะครับมันเป็นรางเก่าลองแมคโครเหรออ๋อไปลองแมคโครเขาขุดไว้ครับแล้วก็มากบนะครับมีแค่เฉพาะตรงนี้เหรออ๋อไปตลอดนะไปตลอดยาวเลยอย่าผ่านเที่ยวทีนี้เนี่ยครับตลอดแนวนะครับเขาเอาแมคโครขุดไว้แล้วก็มากบทีนี้ก็เผลอไปดิครับเจอของเลยจะไม่ผ่านมาทางนี้แล้วนะเฉียวๆเอาก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะทีนี้ก็ไม่ต้องผ่านมาเดี๋ยวใส่กระดานรูปต่อนะครับเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับติดตามสวัสดีครับ